สวัสดีค่ะย้อนกลับไปวันๆของเราหนังหน้าโรงคือการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังหน้าโรงเราไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังมานานมากในชนิดที่เรียกว่าตอนนี้ดิฉันไม่รู้แล้วว่าหนังคืออะไรล่าสุดเราทำอะไรไปล่าสุดเราทำนี่ไงมาเธอเกมเมอร์ไม่ใช่ล่าสุดเราทำออนาคี2นั่นของมึงไงนั่นไปหรอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหนังในช่วงโควิดที่ผ่านมาคือมันมีหนังไทยหลายเรื่องมากที่มันอั้นไว้เหมือนปวดไม่ได้ไม่เหมือนน้ำในกรุงเทพรอการระบายนี่เป็น12หนังไทยที่ใครๆก็รอคอยเป็น12เรื่องที่มีไลน์อัพชัดเจนแล้วว่าจะมาปลายปีนี้ใช่เจมคือมา12เรื่องเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือน12เรื่องเฉลี่ยแล้วเรื่องโอ้โหวีคละเรื่องดูกระตาเปียกตาแฉะเลยอ่ะดูหนังต้องกลับมาคือคักอีกครั้งไงป๊อปคอร์นต้องขายดีป๊อปคอร์นต้องคู่กับโค้กเฮ้ยจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปดูหนังกันทั้งหมด12เรื่องเนี่ยวันนี้เรามีเครื่องดื่มมาด้วยเฮ้ยอะไรนะอะไรใครเอาชาแนลสไปร์และเหตุผลที่เราเนี่ยสไปร์มาถือกันอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้เขามีแคมเปญสุขที่บ้านเลือกได้กับโค้กนี่นะฮะโอ้ยแคมเปญเนี่ยเกี่ยวข้องกับใบเสร็จแหละอย่างที่เติ้ลชูใบเสร็จมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมให้เล่นซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันมีฟู้ดดี้สำหรับคนที่หลงใหลในอาหารสายกินสายกินมูฟวี่ก็คือพวกเราก็คือพวกเราเป็นสายหนังคอหนังแล้วก็เกมมิ่งอันนี้สายเกมเมอร์คืออยากจะบอกว่าทั้งสปรายโคกแล้วก็แฟนตาเนี่ยพอเราซื้อครบราคา69บาทเราสามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการลุ้นรับของรางวัลทั้งหมด3หมวดหมู่อย่างที่เราบอกกันไปเมื่อกี้3สาย3สาย69บาทต่อ1ใบเสร็จใช่ก็ซื้อให้ครบ69บาทแล้วจะได้ใบเสร็จมาถูกต้องก็สามารถเอาไปร่วมลุ้นของรางวัลกันได้ใช่สมมติว่าฟู้ดดี้เฮ้ยเธอเป็นสายอาหารสายกินสิ่งที่จะได้ลุ้นคือหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็อื่นๆเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวใช่เอาเป็นว่าครบเซตและถ้าใครเป็นสายหนังมูฟี่ก็มีอะไรมาแจกรู้ไหมทีวีเฮ้ยเป็นแล้วจอเท่ารถสิบล้ออ่ะไม่ใช่ใช่ใหญ่ไปใหญ่ไปสมาร์ททีวี55นิ้วสมาร์ททีวีพร้อมแพ็กเกจ Netflix 1ปีเต็มๆใช่ก็คือดูฟรีเลย1ปีเต็มๆ Netflix Gaming รู้จักเกมนี้มั้ย Nintendo Switch วิธีการของเรามีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเดินตะล็อกกองแตกไปยังร้านค้าที่ร่วมรายการตรงนี้ที่เราขึ้นมาให้ตรงนี้พอไปซื้อของปุ๊บแต่ต้องซื้อให้ได้ราคา69บาทขึ้นไป1ใบเสร็จต่อการชิงรางวัล1สิทธิ์หลังจากได้ใบเสร็จมาปุ๊บให้เขียนก่อนอย่างเช่นพี่อย่างเงี้ยพี่ก็จะเขียนว่าน้องเจมสุดสวยไม่รวยเงินแสนไม่ยุ่งรำแพนเดี๋ยวแฟนใจย้ายเป็นคนพูดพร้อมแล้วก็เขียนว่าร่วมชิงของรางวัลมูฟวี่อย่างเงี้ยก็คือแสดงว่าเราอยากชิงทีวีหรือถ้าร่วมชิงของรางวัลฟู้ดดี้แสดงว่าเราอยากชิงเครื่องครัวหรือว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันร่วมชิงของรางวัลเกมมิ่งแสดงว่าเราอยากชิง Nintendo Switch นี่หลังจากนั้นก็ถ่ายรูปเก็บไว้สแกน QR Code ตรงนี้เลยขึ้นเลยสแกน QR Code อันนี้เลยปึ้งนี่ในคลิปเลยสแกน QR Code เสร็จปุ๊บมันจะเด้งไปที่ LINE @ของโค้กหรือถ้าใครไม่อยากสแกน QR Code แอด LINE ได้ LINE @โค้กโปรโมชั่น COKEPROMOTION มีแอดนำหน้าขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ถ่ายรูปสลิปเนี่ยที่เราถ่ายเก็บไว้ส่งไปใน LINE @ส่งปุ๊บแอดมินจะส่งลิงก์กลับมาตั้งแอดมินส่งลิงก์กลับมากดเข้าไปในลิงก์กรอกข้อมูลตามที่เขาให้กรอกแค่นี้ก็ถือเป็นการร่วมชิงรางวัลเลยจะบอกว่ายิ่งขยันยิ่งได้นะใช่นึกถึงฟิลลิ่งสมัยก่อนที่แบบว่านั่งห่อจดหมายส่งพิชโชคคือเราอ่ะก็กินกันทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้กินด้วยแล้วเอาใบเสร็จมาร่วมชิงรางวัลเพื่อให้ได้ของรางวัลมาตามสายที่เราต้องการคุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริงๆวันนี้ทางเราเนี่ยสายหนังเติ้ลก็ได้ส่งไปละ1สิทธิ์เติ้ลก็ตลอดลุ้นว่าสมาร์ททีวี50นิ้วเนี่ยเติ้ลจะได้ไหมอยากได้มากแต่ถ้าเติ้ลได้มาเติ้ลต้องหัน4นะเนี่ยใช่ๆฉันขอปลอกหลังปลอกหลังไอ้ตรงแผงคอนโทรลอ่ะทำไมเอาน้อยจังฉันจะได้อันอย่างเงี้ยขอบขอบทั้งหมดแล้วนี่เอารีโมทหวังน้อยเนาะหวั
องโดยอากลับมาที่เรื่องคอนเทนต์ของเราวันนี้12หนังไทยที่ใครๆก็รอคอยอ่ะ12เรื่องเออมากันที่เรื่องแรกพี่เจมเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าก็แค่ฟังชื่อพระเอกก็คนลุกสู้แล้วใครดีนคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้พี่เวียเนี่ยนำทีมนักแสดงจากละครช่อง7ซึ่งเป็นละครที่มีแบบกระแสโด่งดังมากเรตติ้งดีมากเรตติ้งดีมากก็คือเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยายีอินเตอร์นำทีมนักแสดงทั้งหมดเนี่ยมาสร้างภาคต่อเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า Love You โคกิเกิ้งเสิงเข้าใจว่าเสิงเสิงแปลว่าแบบมีเพศสัมพันธ์เออโอ๊ยพี่เวียเนี่ยโคอีเกิ้งพ่อมึงพ่อจอนนี่โมเมนต์พ่อมึงอย่าดีอย่าดีพร้อมสิฮะเสียงว่ะเจ้าหูบ่เจ้าสิตายย้อนโลกยังโลกยังล่ะโลกประวัติโอ้ยพี่เวียน่ารักมากน้ำมึงสิมามาเต็มสาวกูบ่มันพี่ผัวเป็นผู้อื่นบ่ได้ให้นี่มันบ่ปล่อยพ่อแม่ไปทั้งหุ่นโอ้หนีตามกันบ่คอยไม่ได้เป็นแค่ปากกระจองโอ้เป็นอย่างนักมวยโอ้มันตกเป็นตำนานผีอีสานฮะผีปล่อยไฟคอยฮักแมมอุ้ยเฮ้ยผีจริงไม่เห็นพ่อตาผีจริงพ่อตองญาติหลวงพ่อเสกโซมันไปเรียบร้อยแล้วอุ้ยอุ้ยมิติใหม่ม่วนม่วนม่วนเพิ่มเติมโคตรสนุกฉันชอบอันนี้จังเลยอ่ะเพิ่มข้ามเพลงได้ขาลินติ๊กตอกต้องมาบังไฟโคอีเกิ้งว้าวอุ้ยเลิฟยูโคอีเกิ้งนักมวยทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วอ่ะขึ้นเวทีอาการขอเช็คน่วมนะน่วมผ่านขอเช็คกระจับนะเจ้าพบเขาหลังขึ้นเวทีเจ้าแพ้ฟาวแล้วโอ้ยเขาหลับไอเวียเขาหลับไอเวียฉันชอบเสียงเลยแล้วคนน่ะเปิดดิเฮงเปิดดิผ่านเรื่องแรกไปแล้วนั่นก็คือมาเดือนนี้เลยมาเมื่อวานเลยใช่เรื่องต่อไปพี่เจเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่น่าดูเหมือนกันเพราะว่าได้พระเอก2คนที่เป็นเบอร์ท็อปของประเทศใช่เต๋ออันทวิทย์ฉันทวิทย์เอาตายเขามาแบบเป็นคู่หูดูโอกับพระเอกที่เป็นพระเอกในดวงใจของคนไทยตลอดกาลใช่นั่นก็คือพระเอกจากเรื่องบุพเพสันนิวาสพี่ปหินเหล็กไฟอันนั้นโป่งพี่โป่งนั่นเองกว่าจะได้ดูธนวัฒน์กว่าจะได้ดูตัวอย่างแต่เรื่องเนาะกว่าจะได้รู้ว่าชื่อจริงๆเขาชื่ออะไรอ่ะเออนะเป็นพ่อใช่ก็คือไม่ต้องดูแล้วตัวอย่างใช่ผู้กำกับบุพเพสันนิวาสด้วยใช่คือเรื่องว่าเฮ้ยลูกเพนี่ลูกพ่อโอ้ยประสบอุบัติเหตุไฟชนเขาว่ากันว่าคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นความตายจะสามารถย้อนเวลาได้เขาก็เลยย้อนหรอโอ้ยทำดีนะก็คือช่วงเวลาที่ผมย้อนมาเนี่ยมันทำให้ผมต้องมาเจอกับคนที่โคตรไม่อยากเจอโอ้เชื่อเหรอเนี่ยรุ่นเราเขาเดียวกันเรียกพ่อหน่อยพ่อพ่อมึงตายเหรอพ่อมึงนี่แหละมึงจะทำไมเป็นลูกเวรสร้างเรื่องกูตลอดเวลาเฮ้ยพ่อทรานส์ฟอร์เมชั่นต
โอ้โหพ่อเป็นหัวโจกประจำซอยเป็นคนฉลาดด้วยสนใจเข้าแก๊งกูไหมพี่เชื่อมั่นซะเหลือเกินว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือใครชื่อแก๊งนะเว้ยดุดันหน้าเกรงขามต้องแก๊งเปล่าแก๊งเจ้าโลกเจ้าทนายผลทางหาที่ของเขาเหรอคือการเก็บค่าคุ้มครองร้านค้าต่างๆย่านนี้เดี๋ยวทั้งคลองอ่ะ10บาท10บาทว่ามาดิมึงจะจ่ายกูมันอยู่กูจ่ายมึงค่า10บาทถึงจะดูห่วยไปบ้างแต่เรื่องผู้หญิงก็ต้องยอมเพราะล่ะครับเฮ้ยหลังเนี้ยเจ็บแค่ไหนก็ยอมโอ้โหสวยจนเคลิ้มเลยแล้วถ้าเป็นอะไรไปแล้วบิ๊กจะทำยังไงสัญญาได้ไหมเดี๋ยวไปมีเรื่องกับใครอีกไม่ต้องถามตรงเลยสมมติว่าคุณติดคุกแล้วทิ้งลูกเอาไว้คนนึงสมมติจะอนาถเลยแล้วคุณจะมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงมันจะโกรธจะเกลียดจะด่ากูยังไงก็ได้แต่มันต้องมีชีวิตที่ดีกว่ากูเฮ้ยปล่อยกูก่อนโอ้ยแอบจินน่ะไม่ได้พอลูกก็คือจากลูกมาเป็นเพื่อนอืมน่าดูอ่ะโอ้เฮ้ยหลบเพลงนี้หลบพอเฮ้ยบิวชอบดูหนังไหมชอบพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งถ้าบิวไม่ติดอะไรอ่ะเราไปดูหนังกันไหมยิ้มอะไรอ่ะเออบิวถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับก่อนนะจ้ะเจอกันแล้วใครเป็นแม่บิวเออคือจากบุพเพสันนิวาสอ่ะผู้กำกับเขาก็โดดเด่นเรื่องการย้อนเวลาอยู่แล้วใช่มาทำหนังย้อนเวลาเนี่ยก็น่าสนใจเลิศนะฉันชอบมาต่อกันที่เรื่องที่3พี่เจมเรื่องนี้เรียกได้ว่าอ๋อไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าน่าใจหายพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้รับบทนักแสดงนำเนี่ยคือนาคอมแต่ว่าที่ประกบนาคอมเลยเนี่ยแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับทั้งโรงภาพยนตร์แน่นอนคือพี่โรเบิร์ตสายควันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ถ่ายทำไว้ก่อนที่พี่โรเบิร์ตสายควันเนี่ยจะป่วยแล้วก็จากเราไปอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นแบบสุดท้ายของพี่โรเบิร์ตที่กำลังจะออนแอร์นะคะแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ทันอยู่ดูผลงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็จะมีเบิ้ลปทุมราชนะคะมีตูมตามยุทธนานะคะมาในเรื่องหลวงพี่กะอีปอบอุ้ยได้ดูหนังผีปอบในโรงใช่คือจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ฉันได้รอเราดูมากเพราะว่าพุ่งกับคนเดียวกับเจ็ดประจันบานอย่างที่เรารู้คือมันสนุกมากมันตลกกางเกงแดงจะดับจำปอกเอาอะไรมาไม่ดูอ่ะโอ้โหนี่ถึงเจ็บประจันบานเลยอ่ะใช่มันใช่เลยอ่ะมีความคาร์บอยมีความเวทเทิลทุ่งหมาหอมเออภาพสวยจังสนุกฉันว่าเลิศฉันว่าสนุกแล้วภาพสวยเรื่องที่ฉันไปดูสาบานนะหิงโคตรป่วยไม้นี้แหละจริงเหรอไม้ที่เขาทำเนี่ยทำไมไม่ปอบอ่ะที่เขาจับปอบอ่ะทำไมโคตรกลัวเลยอ่ะที่เขาแบบมันจะวิ่งอ่ะมันจะวิ่งอ่ะไปตรงไหนไม่จะมีปอบมันจะเล่นเกลียดตรงสาบานนะหิงกลัวมากเลยตอนเด็กๆจะไม่ไปต่างจังหวัดไม่ไปต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดต้องมีปอบแต่ถ้าความโรแมนส์น่ะเรานึกถึงพล็อตที่มันขายดีมากๆในไทยก็คือแม่นาคใช่ก็เหมือนน่าจะโยงกันเพราะว่ากลับมาเป็นทหารแล้วกลับมามีความรักกับผีต่างๆความรักกับสิ่งที่อมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นลายเซ็นหนังไทยเหมือนกันเนาะมันรวมพล็อตทุกอย่างที่แมสในไทยอ่ะมาเข้ามาอยู่ในเรื่องเดียวเลยเรื่องในปังกูบอกเลยขายดีหลวงพี่กีปอบแต่เรื่องต่อไปเดี๋ยวฉันพาทูพีเซนมากเป็นสปินออฟของไทยบ้านเดอะซีรีส์ใช่เป็นหนังที่มีภาพโปสเตอร์ออกมานานมากแล้วแล้วก็เป็นหนังที่คนแฟนคลับไทยบ้านเนี่ยจับตามองแล้วก็อยากดูมากๆสุดท้ายก็คือเลื่อนมาเข้าวันที่5พฤศจิกายนชื่อเรื่องว่ารักหนูไหมไปดูตัวอย่างกันตั้งแต่กูเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่กูอะกูไม่เคยสงสัยอย่างเลยดิแต่ตอนนี้กูสงสัยอยู่อย่างเดียวอีฮาเนี่ยมันมาอยู่ในบ้านเขาได้ยังไงเนี่ยแมนป๊อกทำไมกูบอกกูไปดูต้องทุ่มไม้เลยแหละมั่วผู้ใดผู้นึงเนี่ยอ้าวบิ๊กไอเดียวะทองกับใครสักคนใน3คนนี้แค่นี้ก็น่าดูแล้วอะแค่นี้ก็น่าดูแล้วอะเป็นผัวน้ำกันเลยเนี่ยตอนเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดน้ำกันอยู่เฮียงซอยกันเนี่ยดีแล้วกูไม่มีทางใส่เมียร่วมกับมึงดอกถ้าสมมุติเด็กมันเกิดมาไม่สภาพว่าขอกลัวแล้วกับสังคมมันบ่พอจำจ่ารอดไม่ได้เพิ่งจำได้เมื่อกี้ใครไปใครกูเนี่ยใครมึงใครมึงเกิดนั้นเกิดมาเนี่ยเพราะใครเฮาล่ะสูบสูบน้ำกันว้ายมวนกันนายย่างสูบกันน่ะฟุกติดแม่มันกันเบิ่นไอ้3คนเป็นไงเบิ่น
มึงพามันไปเอาลูกออกญาติใช่ไหมครับคนไหนคุณพ่อเข้ามาให้กำลังใจข้างๆได้นะครับยืนพร้อมกันเหรอจะคลอดแล้วหมองงงน้ำขวัญน้ำขวัญอะไรนี่นั่นนี่สามคนครับว้าวชุดจังคำว้าวว้าวว้าวผู้ใดฟังกันต้องละว้าวว้าวกูว่าไม่อยากจีนุ่มมึงก็เอาไงมันที่ล่ะมึงบ้าเบิ่งหัวนมกูด้วยเนี่ยแย่กันเลยอ่ะแย่กันเลยจะรอดพอได้พ่อสิคิดว่าพ่อใหญ่ขังบ้านแล้วสิคิดว่าพ่อที่ผัว3คนพอมีลูกแล้วตัดผมบ่มีใครคิดหรอกว่าพ่อเป็นเมียพวกอายดอกเขาก็สิคิดแค่ว่าพ่อเป็นกะหรี่นั่นล่ะอายขอโทษอายอยากเฮ็ดตัวไหมให้โอกาสอายได้บ่อายมันบ่เคยฮักไผดอกนอกจากตัวเจ้าของถ้ามึงได้ฮักน่ะมึงสิยอมเบิดทุกอย่างเลยน้ำเน่าไรสาระแล้วถ้าสมมุติว่าเด็กน้อยมันใหญ่ขึ้นมาเราเขาบ่มีปัญญาเลี้ยงมันแล้วมึงน่ะมันมากะหรี่มึงออกจากบ้านกูไปจำได้บ่ที่พ่อยเคยบอกกับไปว่าพ่อยบ่มีทางเลือกพ่อยมีทางเลือกละเด้อเอาฮะฮู้ก็ไอว่าเฮาสิอยู่นํากันแบบนี้ได้ดงปานใดอืมหาน้องเอ๋ยน่ารักมากเป็นแม่หมดเลยแม่รักหนูมากโอ้ยมันสิพีคมากเลยเด้คันพ้น DNA ออกมาแม่นลูกจะควรลูกใครวะจริงนะน่าจะแบบว่าเอาตายอยู่ในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าไทยบ้านอ่ะมึงร้องไห้ชิบหายแน่ๆเพราะไทยบ้านคือปกติอ่ะเราก็เวลาดูไทยบ้านยังรู้สึกดีอ่ะดูแค่ตัวอย่างยังรู้สึกความอบอุ่นของมิตรภาพเลยต่อไปเรื่องที่5แล้วทุกคนเรื่องที่5เรื่องนี้พี่คริสพีรวัตรของเราเรื่องแรกของเขาเลยใช่เป็นผลงานภาพยนตร์นะฮะเรื่องแรกที่ร่วมกับพี่ยอดบอดี้สแลมแล้วก็พี่ปูแบล็คเฮดสำหรับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า My Rhythm นั่นเองนะครับชื่อธนชัยสินสุวรรณชื่อเล่นโก้ถนัดตีกลองมากมีกลองคันเทศลืมกระเป๋าอ่ะกระมีปะคือยังไงวะน่ะคือเฮ้ยเป็นโรคหลับได้ทุกที่โรคประจำตัวครับผมหลับได้ทุกที่ไม่เลือกเวลาฟอเบียมันนึกอยากจะหลับมันก็หลับเชี่ยน่ากลัวสัตว์กินข้าวยังไปกินกันปะเดี๋ยวเลี้ยงเองไม่น่ารักอ่ะเราต้องรีบไปก่อนแล้วอังโก้บ๊ายบายน่ารักไอ้รีบไปหาแฟนนะเนาะวันหนึ่งด้วยยอดกูอ่ะจะเก่งแบบเขาจะดังแบบพี่เขาให้ได้เว้ยเราชื่อโฉดเสือเนี่ยไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่พูดเป็นจะเป็นวงที่เจ๋งมากๆเลยนะเว้ยเราจะมีสามฟีดแล้วเราก็จะได้รางวัลแกมมี่เลยว่าไม่เอาเว้ยเฮ้ยน้องก่อนเอาได้แค่นี้เหรอวะแล้วทีมึงอ่ะเป็นลูกที่อะไรปัญญาอ่อนก็ไม่รู้ไปกองทีไรก็หลับเป็นต้นถ่วงพวกกูเนี่ยพวกกูเคยด่าป่ะกูไม่เป็นต้นถ่วงเว้ยกูไม่อยู่แม่งก็ได้เชียร์คอนฟิวนักแสดงรับเชิญเยอะเหมือนกันนะ
นมีจังหวะฝันพี่ยอดถ้าคนที่แบบเกี่ยวกับดนตรีอ่ะไปดูจะต้องมีความแบบน้ำตารื้นอ่ะฉันว่ามียิ่งถ้าเกิดแบบว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จแล้วไปในระดับที่สูงสูงอ่ะคือเขาก็กลับมาย้อนดูวันนี้กลับมานึกถึงวันที่เองกำลังแบบไต่เต้าอ่ะมันไม่มีใครไม่เคยผ่านตรงนี้แน่ๆมันต้องมีความแบบทะเลาะมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแกคนอยู่ด้วยกันเยอะๆในวงหนึ่งแล้วต้องอยู่เจอกันทุกวันในห้องซ้อมคือเล่นๆอยู่แล้วหลับอะไรเงี้ยอันนี้อยากรู้ที่มาที่ไปปมใหญ่มากเลยอันนี้วิธีการแก้มากเลยว่าเขาจะหายังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับวันที่12พฤศจิกายนนี้มารีทึมนะคะในโรงภาพยนตร์นะคะอ่ะเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเรื่องที่6นางผีเป็นนางผีน่าจะนางผีจริงจังฉันว่าแล้วไม่ใช่นางผีเล่นๆด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าคิดว่าคนเป็นจะพูดแทนคนตายได้ไหมกับเรื่องคนทรงผีชอบมากเพราะว่าเมื่อก่อนหลังบ้านฉันมีสำนักทรงแล้วฉันชอบขี่จักรยานไปดูโลดทรงแบบไหนมึงเป็นเด็กยังไงขี่จักรยานไปดูเลยเหรอไม่มันอยู่หลังบ้านมากมึงแล้วแบบว่าเขาจะมีพิธีแล้วหน้าสำนักนะจะรถจอดแบบรถหรูๆเลยอะไรเงี้ยพวกคนที่แบบมีอิทธิพลในจังหวัดฉันอ่ะเขาจะมาแบบมาดูแล้วเขาก็นั่นแหละเหมือนที่เราเห็นในทีวีก็จะมีคำสั่นแล้วมึงตะกูแอบดูไกลเพราะกูกลัวไม่เพราะว่ายายบอกว่าเวลาไปห้ามทักมึงต้องไม่ไปนะสุดท้ายแต่กลัวเขาห้ามทักกลัวเป็นคนที่นั่งในพิธีด้วยเลยนะตอนเด็กอ่ะทานนะขอเล่าอย่างนึงพอพูดถึงทางโอ้นานแล้วเนี่ยนานแล้วดูตัวอย่างก่อนได้ปะไม่ได้ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนมันมึงต้องมีพื้นฐานก่อนคือมีคืองานที่สุราษฎร์เนี่ยมันจะเป็นงานเทศกาลถือศีลกินเจใช่ไหมที่ต่างจ้าที่พี่ไปทุกปีอ่ะพี่ก็ไปยืนอยู่ข้างผู้ชายคนนึงซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเป็นเหมือนเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงไม่ได้เคยไปกินเจไม่ได้ไปเคยไปเลยแต่ไปเที่ยวที่บ้านช่วงกินเจก็เลยมาเที่ยวที่ศาลเจ้าด้วยกันแล้วก็ยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวันนี้มีเทพแห้งเจียลงมาด้วยลงมาเพื่อโปรดทานลงมาเพื่อแบบอะไรเงี้ยให้พรแต่เขาอ่ะไม่มีร่างประทับทรงอย่าบอกนะเออคืออยู่ข้างพี่อย่างเงี้ยพี่แล้วพอเขาตีกองอ่ะตุ้งโอ้ยเนี่ยจังหวะตีกองอ่ะสําคัญมากตุ้งใช่มั้ยพอเค้าตีได้3จังหวะปุ๊บอ่ะพี่คนเนี้ยหงายหลังนี่แล้วพี่ตึ้งปึ้งลงไปอย่างเงี้ยกลางพื้นทรายอ่ะต้นมือมันจริงๆมันต้นเลอะไปทั้งตัวเลยเปียกทั้งตัวเลยแล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาวุบอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดขึ้นบนแบบนั่งร้านที่เค้าวางของบูชาพีคถึงเนี่ยสูงมากถึงคอพี่อ่ะคนปกติทำไม่ได้อ่ะเนี่ยมึงไม่เชื่อต้นกูเชื่อแต่มึงทำมันดูขำอ่ะมึงร้านนั่งร้านมันสูงมากมันถึงคอกูเลยเวลากูยืนอ่ะแล้วเขากระโดดขึ้นไปปุ๊บข้างบนใช่ไหมแล้วเขาก็แบบนอนอ่ะนอนแล้วก็ไขว่ห้างอ่ะแล้วก็เกาแล้วก็หยิบผลไม้ที่อยู่ในทางที่เขาวางอ่ะกินแล้วมึงที่พีคสุดๆเลยมะพร้าวใช้ปากกัดแล้วก็เดินออกไปแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอาวุธของเทพจีนอ่ะเขาไปดึงออกปุ๊บแล้วเสียบปากเฮ้ยมึงจริงทำไมอ่ะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเจ้าของร่างอ่ะไม่รู้ใช่ต้นแล้วคือมึงเห็นขากล้องนี่ไหมเฮ้ยทำไมเหล็กอันเท่านี้อาวุธอะอันเท่านี้ไอ้เติ้ลประมาณแบบนี้เป็นเหล็กหนาไม่ใช่เหล็กกรวงด้วยนะเหล็กทั้งแท่งหนักๆอะคือเจ้าตัวไม่รู้จับปุ๊บแทงเข้าในปากทะลุมานี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งแทงเข้ามาในปากทะลุมานี่อันหนึ่งแล้วจับอย่างเงี้ยแล้ววิ่งขึ้นกระโดดขึ้นกระโดดลงวิ่งขึ้นลงแล้วก็พอแทงออกมาใช่ไหมทะลุมาฝั่งนี้ใช่ไหมเหล็กอะเอาผลไม้แอปเปิ้ลเสียบ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 เราได้เห็นภาพมากใช่แล้วคือเด็กคนนั้นคือไม่เคยมากินเจเลยเติ้ลแต่หลังจากนั้นคือต้องมาทุกปี Amazing Thailand มามันมีจริงประเทศอื่นจะมีไหมเนี่ย Amazing Thailand มามีโอ้โหอันนั้นเชื่อหนักเลยทุกคนมันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายอุ๊ยน่ากลัวสาวคนโตของบ้านจะต้องสืบต่อวิธีกรรมการรับร่างจากบรรพบุรุษอ๋อนี่คือบ้านเขาอุ๊ยกูอยากดูกูชอบอุ้ยหน้าผู้หญิงยูนิสมากเสียงที่คุ้นเคยมากอ่ะใช่โอ้โหโอ้ยต
ัวอย่างสั้นมากแต่น่ากลัวมากนะน่ากลัวน่ากลัวถือว่าน่ากลัวเลยแอบเห็นแอบเห็นตัวผีนิดนึงอ่ะฉันถามหน่อยเธอเป็นโรคกลัวอะไรบ้างคือแมงมุมแค่นั้นใช่ไหมใช่เฮงอ่ะไม่กลัวแต่เรื่องนี้ชอบสัตว์ที่มาทำร้ายเราไม่เจมส์ฉันกลัวผีฉันอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าอย่างทำให้ทางผีกล้าดูหนังอะไรแบบเนี้ยนางจะกลัวอะไรบ้างไหมวะเพราะฉันเป็นคนขี้กลัวของที่มันแบบที่มันมีเลือดที่มันมีอะไรเงี้ยไม่ฉันนะกลัวผีแต่ฉันกลัวผีดูได้ฉันแต่ฉันไม่ได้กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันกลัวผาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องกลัวด้วยหรอไม่ก็ที่เล่าไปเมื่อกี้มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ต้นนั่นแหละฉันกลัวทุกอย่าง ที่มันเหนือธรรมชาติหมดเลยฉันกลัวผาเวลาไปว่าใช่ฉันเคยไปไหว้ผาตอนเด็กแล้วฉันมองที่พระพุทธรูปพระพุทธรูปยิ้มให้แล้วฉันก็เลยไม่อยากเข้าวัดอีกเลยฉันกลัวผามึงจิตวงแตกใช่แบบเหมือนตากูมันเหมือนกูจ้องเหมือนกูเพ่งนานๆแล้วตาปูนลายเยอะแล้วมันจะมีพระแปลกๆหลายองค์แบบหลวงพ่อปิดตาหลวงพ่อตาแดงที่แบบมีหรือว่าพ่อปู่เดินข้ามน้ำทะเลจืดอะไรอย่างเงี้ยพ่อพุทธรูปยิ้มทวดปู่ทวดไงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคือชาวบ้านไม่มีน้ำทะเลจืดอ่ะก็มันเป็นเกาะชาวบ้านมีน้ำกินก็คือเป็นน้ำทะเลหลวงปู่ทวดก็เลยบอกว่าอ่ะเท้าจุ่มเหยียบปุ๊บน้ำที่ไหลมาในแอ่งเท้าเป็นน้ำจืดแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีหินที่เว้าเป็นรูปเท้าแล้วน้ำในหินนั้นเป็นน้ำจืดอยู่กลางทะเลมึงคิดว่าไงอ่ะมึงคิดว่าไงว่าเป็นอาจจะเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ไม่รู้ มันก็ความเชื่อกูแบบเป็นครูวิทย์แต่กูก็เชื่อว่าเป็นหลวงปู่ทวดเอาอะไรมาไม่เชื่ออีดอกทำได้ไงอ่ะจบเอกชีวะด้วยนะจบเอกชีวิทยาเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการแล้วก็การพัฒนาของเซลล์แต่กูเชื่อว่าโลกเราเกิดพระพุทธเจ้าแต่พี่เชื่อพี่พระพุทธเจ้าเดินก้าออกมาแล้วมีดอกบัวงอกเชื่อดิเชื่อดิอะไรวะไม่เชื่อแล้วโตไอ้เกิดมาปุ๊บเดินได้เลยเชื่อดิเชื่อดิทำไมงูใหญ่คือพญานาคใช่ไม่อย่ามางูอนาคอนด้าอยู่ในแม่น้ำคงไม่มีจริงหรอกพญานาคคนนั้นละอนาคอนด้าอะไรไม่รู้จักพญานาคแต่ละแหละระบังไฟพญานาคอะมีจริงมีจริงดิไม่ใช่กรดไม่ใช่กรดไม่ใช่สารไม่ใช่แรงดึงดูดของไม่ใช่แรงดวงจันทร์ดวงจันทร์ไม่ใช่แรงนั้นไม่มีใครลงไปเดิมน้ำพญานาคพ่นไฟใช่ขึ้นมามีจริงมึงกูเชื่อทำไมอ่ะก่อนไปเริ่มที่7ขอกลับมาที่กิจกรรมดีๆนิดนึงพี่เจมสุขที่บ้านเลือกได้กับโค้กนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็คืออย่างที่บอกไปอะค่ะซื้อเครื่องดื่มในเครือของไทยน้ำทิพย์นะฮะแล้วก็มูลค่าถึง69 บาทเมื่อไหร่ปุ๊บก็ร่วมลุ้นชิงของรางวัลกันได้ซึ่งแบ่งกันเป็น3 สายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฟู้ดี้มูฟี่หรือว่าจะเป็นเกมมิ่งนั่นเองนะคะใครที่อยากร่วมกิจกรรมนะคะก็ไปดูกติกาได้ที่ต้นคลิปนะคะใช่มากันต่อที่เรื่องที่7นั่นก็ชื่อเรื่องว่าอีเลียมซิงอีเลียมซิงนี่ก็น่าดูนะฮะเพราะว่านี่คือรับบทโดยเบลล่ารานีใช่แล้วก็มีพี่แพทณปภาด้วยแตกแตนประกบคู่กันเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราเห็นตัวอย่างกันมาเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันสุดท้ายก็มาลงก็คือเรื่องมาจากเมษาใช่มาลงวันที่19พฤศจิกายนนี้อีเลียมซิง M Picture ช่อง3เวิร์คพอยท์แขกผู้มีเกียรติหุ้ยพี่โรเบิร์ตอีกแล้วน่ารักค่ะอยู่ในหมู่บ้านทำไมนครคือเขาเรียกว่าอะไรดีฝนกำลังจะตกถ้าสาวพมจันทร์ปักตะไคร้กับหัวฝนมันจะหยุดตกใช่เองต้องปักตะไคร้โอ้โหอีฮ่าไอ้พวกมึงเนี่ยอีเลียมมึงโดนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยบ้าเดลิสดอเล่นด้วยอีเลียมซีเฮ้ยมาแล้วพวกกูเจอมาเร็วนี่มาเออขี่ควายขี่ควายสู้กับจระเข้ซุยซุยพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตก็มาเฮ้ยชอบที่ทั้งพี่โป๊ปและทั้งเบลล่าคือมีงานแบบหนังอ่ะประทับจิตประทับใจก่อนจะกลับมาเจอกันในปี2021ในบุพเพสันนิวาสภาพยนตร์ไงใช่เรื่องต่อไปก็คือเป็นหนังอีสานอีกแล้วแต่เป็นแบบหนังอีสานกับความฮักสุดโฮแมนติกอีหลีนี่พบกับ3 นักร้องนะคะก็คือมีตุมตามมีไข่มุกแล้วก็มี
ตั๊กแตนชลดาคนที่ไม่ใช่แฟนตุ้มตามพี่ลาเอ๋ยโหโหตุ้มตามคือหล่อแบบกรามดีมากอ่ะคนอีสานในเมืองกรุงอีกแล้วตอบค่าใหญ่หน่อยค่าใหญ่ๆน่ะ GDS โห้ย GDS ก็มาเปิดตัวปังมากและมากับณเดชน์นะคะร่วมงานกับ GDS เป็นครั้งแรกนะคะในเรื่องอ้ายคนหล่อลวงแล้วกำกับโดยมาหลอกลวงพี่เมธใช่ไอไฟ thank you ไออันนี้ก็คือเป็นเรื่องแรกที่อยู่ในไลน์อัพปี2021ของ GDS ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าจะมาวันที่3ธันวาคมปลายปีนี้ซึ่งปกติ GDS ก็ชอบส่งหนังมาปลายปีอยู่แล้วใช่เนาะแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่อยู่ในไลน์อัพแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆอย่างเช่น Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีใช่ซึ่ง GDS เนี่ยห่างหายกับการทำหนังผีเนี่ยนานมากใช่ตั้งแต่ตอนเพื่อนที่ระลึกอ่ะซึ่งตอนนั้นเพื่อนที่ลึกก็ไม่เห็นผีเป็นตัวเป็นตนไม่เห็นผีเป็นแค่ความรู้สึกแล้วก็นี่มีเรื่องร่างทรงอีกแล้วพี่ต้งบรรจงพี่ต้งบรรจงจากพ่วงกับชัตเตอร์แล้วร่วมงานกับฮงจินพ่วงกับเกาหลีเนาะใช่แล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ของ W ของนาดาวใช่รวมผู้หญิงเนาะอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์เนาะแล้วก็นี่ไงบุพเพสันนิวาส2โดยพี่ปิ๊งอดิศรเนี่ยครั้งแรกของ GDS กับณเดชน์คุกิมิยะก็ตอนแรกที่ GDS ติดต่อเข้ามาบอกว่าจะให้มาเล่นหนังพอได้รู้ว่าต้องเล่นเป็นอะไรหล่อจริงตอบตกลงทันทีเลยครับคนนั้นเป็นทหารที่เก่งมากๆแต่มีความฝันว่าอยากจะเป็นช่างผมแพรสไตลิสต์มือหนึ่งก็เลยแบบโอ้ my god นี่คือเข้าคาแรคเตอร์แล้วนะนั่นมันโซฮานป่ะครับโซฮานเอาเรื่องราวสิเฮ้ยแล้วต่อนะคือเรื่องมันเกิดว่าพี่ชายผมเนี่ยไปแอบกิ๊กกับเมียชาวบ้านแล้วใครเล่นเป็นพี่ชายครับคนเมื่อกี้ครับพี่เผือกเล่นเป็นพี่น้องแท้ๆเลยเหรอครับอันนี้ต้องให้เครดิตทางแคสติ้งนะครับที่เลือกผมซึ่งมีโครงหน้าเนี่ยคล้ายกับณเดชน์คุกิมิยะมากๆเลยคือไม่รู้จะเถียงตรงไหนเลยครับเชิญณเดชน์เราต่อเลยพูดนะคือผู้หญิงที่พี่ชายผมไปกิ๊กด้วยเนี่ยเป็นธุรกิจสาวใหญ่เจ้าของโรงแรม5ดาวแต่ประเด็นว่าผู้หญิงคนนี้ดันตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆ่าพี่ชายตัวเองพี่ชายเชื่อเชื่อเฮ้ยดูได้ไงเลือดข้นคนจางแล้วพี่เขาก๊อปงานเก่าตัวเองพูดออกมาได้เฮงซวยแล้วนางเอกของเรื่องล่ะครับอ๋อใบเฟิร์นล่ะครับรับบทเป็นวินมอเตอร์ไซค์สาวชาวอีสานที่แอบชอบผู้ชายที่อยู่ในวินเดียวกันเอาจังสันบ่ไอ้เอาจังสันมาโอ้ยเป็นคนผู้อีสานชอบมากอกหักเพราะตกอยู่ในเฟนโซนปาติทูเฟนโซนก็มากติแต่ทีนี้ผู้ชายที่น้องแอบชอบอยู่เนี่ยได้มีแฟนซึ่งแฟนของเขาก็ปล่อยพลังไฟฟ้าช็อตคนได้แต่มันเมไหนเฮ้ยทำไมรู้อีกแล้วอะไอพอดนี้เนี่ยผมมาเคยเล่นเป็นพระเอกมาแล้วนะตกลงที่ณเดชน์เราเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมจริงจริงบ้าเลยล่ะสรุปหลอกลวงกันดิหลอกลวงแล้วตัวหลายอ้ายไม่ใช่ว่าหลอกจะเที่ยวไปหลอกคนอื่นเขาถ้าเล่าเรื่องจริงเขาต้องรู้กันหมดดีแล้วตอนหนังเข้าใครจะมาดูล่ะเรื่องอื่นนี่ก็ต้องหลอกกันบ้างไอ้คนหลอกลวงอะไรนะครับไอ้คนหลอกลวงอีกทีสิไอ้คนหลอกลวงขออีกสักทีไอ้คนหลอกลวงโอ้ยจะย้ำอะไรกันนักกันหนาจะเข้าชื่อหนังใช่ไหมเนี่ยไอ้คนหลอกลวงสามวันที่ผ่านมาของภาพยนตร์ครับอันนี้เรื่องจริงไม่ได้หรอกผมไม่ได้หนุ่มความพี่เมธชอบทำอะไรแนวนี้มากแค่ VTR character นะยังแบบว่าแผ่วๆขนาดนี้แล้วยังไม่บอกอะไรเลยด้วยนะนอกจากว่าไอ้คนหล่อลวงไอ้คนหล่อลวง3ธันวาคมนี้เรื่องที่10อันนี้เป็นภาพยนตร์โรแมนติกล่าสุดจากค่าย M39 นั่นเองนะฮะหลานเธอเล่นใช่สิมีนพีรวิชไงมาประกบกับเซนสุภพงศ์พีคพิมพลแล้วก็มีน้องฟ้าด้วยใช่นะฮะนายเรื่องวอนเธอยังไม่มีตัวอย่างเรื่องที่11มาจากค่ายไทยเมเจอร์นะฮะก็คือได้พี่ก้องสหรัฐไอ้ปริชยามุกดานรินรักโอ๊ตประโมทแล้วก็พี่เผือกมาอีกแล้วเรื่องนี้มาวันสุดท้ายของปีเลย31ธันวาคมกับเรื่อง
my boss เออต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักคนในออฟฟิศใช่แล้วก็มีบอสหล่อๆอย่างพี่ก้องพี่ก้องสหรัฐอ่าเน่นๆอ่ะเรื่องสุดท้ายของวันนี้เรื่องสุดท้ายของวันนี้หน่อยเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือมาจากพี่หม่ำนะหม่ำจะมุกเมาทุกบทบาทเลยสำหรับพี่เพชรไทยวงคำหลักของเรารับบทเป็นพระเอกนางเอกผู้ร้ายคนรับใช้เล่นเองหมดเลยปลุดชายเล่นเองหมดเลยปลุดปลุดคุณลุดพี่ลุดแต่ฉันอยากดูนะอยากดูคุณชายใหญ่ชอบมาปลายปีมากพี่หม่ำเนี่ยแต่น่าสนใจนะไม่ค่อยมีใครกล้าทำถ้าไม่บ้าระห่ำจริงๆอะกับการทำหนังแล้วหนังใหญ่ด้วยเนาะแล้วเล่นคนเดียวอะนึกออกปะคือคืนทั้งเลยอะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยคิดถึงบรรยากาศคนดูเนี่ยต้องตามให้ทันนะเราอะเอาใจช่วยมากๆเลยตั้งแต่โควิดอะเพราะว่าแบบโปรดักชันต่างๆสตูดิโอต่างๆเข้าใจมากๆเลยว่าได้รับผลกระทบกันหนักหน่วงมากนี่ยังมีหลายเรื่องเลยนะที่ไม่ได้เอามาฉายอะบางเรื่องก็ต้องหยุดถ่ายไปเลยใช่คือแบบไปให้กำลังใจเขาหน่อยทุกคนไปอุดหนุนหนังไทยกันหน่อยใครว่างไม่ได้ทำก็ดูหนังครับคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกโรงภาพยนตร์เขาก็มีระบบรักษาความปลอดภัยพอสมควรสุขที่บ้านเลือกได้กับโค้กเราก็มาเลือกคอนเทนต์หนังวันนี้หน่อยได้สิถ้าเลือกได้แค่หนึ่งเรื่องฉันเลือกเรื่องนี่รู้เลยนะผีเรื่องหลวงพี่กับอีปอบหลวงพี่กับอีปอบฉันเลือกเรื่องนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปทั้งหมดเลยฉันชอบมันพิชานฉันเลือกอันนั้นคนทรงผีดูหน้าก็รู้เลยชอบมากค่ะฉันจะไปดูค่ะเราเลือกเรื่องไอ้คนล่อลวงหล่อลวงไอ้คนหล่อลวงไอ้คนหล่อลวงเลือกเรื่องคุณชายใหญ่ทำไมเพียงอยากรู้ว่าเขาจะเล่นยังไงเข้าใจเข้าใจนี่เองรู้ยังเนี่ยว่าพี่หม่ำถ่ายเองอะไรหมดเลยเนี่ยแล้วในงานวันที่แถลงข่าวก็มีเขาคนเดียวพี่หม่ำคนเดียวเห็นว่าคนเดียวเลยนี่พี่หม่ำกดดันแล้วนะตอนเนี้ยบางทีกูก็คิดในใจนะว่ากูนั่งฟังพวกมึงทำไม31ธันวาคมยังจะไม่ดูนะครับโฆษณาให้ด้วยแต่ฉันขอเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันขอเลือกสุขที่บ้านเลือกได้กับโค้กนั่นเองค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟูดดี้มูฟวี่หรือว่าเกมมิ่งนะก็สามารถชิงของรางวัลได้เลือกได้เลยเพราะว่าสุขที่บ้านเลือกได้กับโค้กอ่ะถ้างั้นมาย้ำกติกาอีกสักรอบดีกว่ากติกาก็คือว่าเดินไปค่ะคุณผู้ชมไปยังบริเวณร้านค้าที่ร่วมในการตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ใบเสร็จมาแล้วเนี่ยก็ให้เขียนลงไปบนใบเสร็จว่านายพันธพัฒน์ดันนายอรุณพัฒน์ก็คือชื่อจริงนามสกุลตามที่ตรงกับบัตรประชาชนของคนไม่ต้องมาเขียนชื่อดิฉันนะคะหลังจากนั้นก็เขียนว่าชิงรางวัลสายเกมมิ่งฟูดดี้หรือว่ามูวี่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้แชะหลังจากนั้นก็หาสแกน QR code บริเวณเคาน์เตอร์จ่ายเงินหรือตรงนี้นะฮะสแกนมาสแกนปุ๊บจะได้เด็กไปหน้า LINE แอดส่งสลิปเข้าไปหรือถ้าใครไม่อยากสแกนพิมพ์เลยค่ะแอดโค้กโปรโมชั่นจะเด้งไปที่ LINE แอดหลังจากส่งสลิปไปแล้วแอดมินจะส่งลิงก์กลับมาเข้าไปในลิงก์กรอกข้อมูลรอรับรางวัลอยู่ที่บ้านแบบสบายๆที่เราเลือกตามสายของเรานั่นเองค่ะเป็นกิจกรรมดีๆที่โค้กนำมามอบให้กับทุกคนใช่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าหมดเขตเนี่ยพฤศจิกายนนี้แล้วเพราะฉะนั้นไปเล่นกันเยอะๆนะคะอย่าพลาดเพราะถ้าพลาดแล้วเนี่ยจะเสียใจแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเพจหนังหน้าโรงในทุกช่องทางค่ะFacebook, Twitter, IG และช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำคัญกว่านั้นคืออย่าลืมไปร่วมกิจกรรมดีๆสำหรับกิจกรรมสุขที่บ้านเลือกได้กับโค้ก